วัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลานะครับในช่วงเย็นนี้นะครับมาร่วมงานนะครับ Future Festival นะครับเป็นงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับ เป็นงานของคนนะครับที่ไม่ยอมจำนนกับระบบที่เป็นอยู่นะครับแล้วมองเห็นอนาคตแบบใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับผมนะจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานทางวัฒนธรรมกับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับในชื่อของมนุษย์นะครับมนุษย์นะครับซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะครับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆตรงที่ว่ามนุษย์นั้นมีความคิดนะครับติดตัวมาเป็นของตนเองนะครับมนุษย์จึงมีเสรีภาพในการคิดนะครับต่อให้คุณไม่อยากมีมันก็มีมันติดตัวมาแต่เกิดนะครับคือเกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์มันคิดเป็นนะครับตามช่วงวัยของมันนะเมื่อมนุษย์คิดเป็นเนี่ยนะครับถามว่าอำนาจรัฐต่างๆเนี่ยเข้ามาจำกัดเสรีภาพในการคิดของมนุษย์ได้หรือไม่นะครับคำตอบคือเขาห้ามไม่ให้มนุษย์คิดไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในร่างกายอยู่ในสมองของเรานะครับเช่นณตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่รัฐก็ไม่มีทางรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่รัฐจะรู้ต่อเมื่อว่าผมคิดอะไรเมื่อผมแสดงออกซึ่งความคิดนั้นออกมานะฮะดังนั้นอำนาจรัฐจึงทำได้แต่เพียงจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดแต่รัฐไม่สามารถจำกัดความคิดของผมได้เพราะยังไงมันก็เวียนว่าอยู่ในหัวของผมนะครับนี่คื อถ้าคิดว่าโลกนี้มีก๊อดมีพระเจ้าจริงนี่คือพรสวรรค์นะครับที่พระเจ้านะครับประทานมาให้แก่สิ่งมีชีวิตที่ชื่อมนุษย์นะครับคือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้คิดเป็นนะครับและติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด นะครับทีนี้เมื่อเราคิดได้เราคิดเป็นแล้วนะครับปัญหาต่อมาคือเมื่อเราคิดได้คิดเป็นแล้วเราจะบอกเราจะแสดงออกให้คนคนอื่นรู้ได้อย่างไรว่าเราคิดอะไรนะครับเราต้องแสดงออกมาผ่านการสื่อสารนะครับในรูปแบบการพูดนะครับในรูปแบบการเขียนนะครับในรูปแบบการแสดงงานทางวัฒนธรรมการแสดงงานทางศิลปะแสดงออกซึ่งความคิดของเราออกมานะครับมันมีละครนะครับโอเปร่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผลิตมาจากวรรณกรรมที่ชื่อว่าเลอกองซีลดามูนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าการปรึกษาหารือกันด้วยความรักนะครับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนานะครับก็คือว่านะเรื่องมันมีอยู่ว่าโป๊ปเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าลงมานะครับในนครวาติกันนะครับปรากฏว่าลงมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะลงโทษลงทันมนุษย์นะครับที่มัวแต่มัวเมานะครับมัวแต่กระทำการในเรื่องไม่ดีต่างๆนะครับพระเจ้าก็ต้องการลงทันนะครับก็เลยนางลงทันในนามของความรักนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ท่านทราบนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับพระเจ้านะครับมารีแล้วก็เยซูนะครับเอาความรักเนี่ยนะครับไปใช้ควบคุมกิจกรรมของมนุษย์นะครับเอาความรักเนี่ยนะครับไปตัดสินคนอื่นนะครับเอาไปปิดปากคนอื่นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มบุคคลที่นิยมจะครอบงำผู้อื่นนะครับโดยอาศัยคุณค่าในเรื่องของความดีความรักศีลธรรมจรรยานะครับพระเจ้าเนี่ยก็เลยอยากจะลงโทษมนุษย์นะครับด้วยการเอาเชื้อซิฟิลิสนะครับลงไปติดคนทั้งโลกจนหมดจนสูญพันธุ์นะครับสุดท้ายแล้วพระเจ้าเองก็เหลือไม่เหลือมนุษย์หน้าไหนให้ตัวเองคอยปกปักรักษาเพราะเอาเชื้อซิฟิลิสลงไปเผยแพร่จนคนตายหมดเลยนะครับทีนี้มันมีฉากนึงนะครับที่ซาตานเนี่ยนะครับคือก่อนที่โป๊ปจะตัวแทนของพระเจ้าจะลงไปเนี่ยนะครับจะลงไปจัดการมนุษย์โดยเผยแพร่ซิฟิลิสเนี่ยนะครับซาตานมันก็ได้คุยกับนะครับบอกว่าเฮ้เราจะจัดการมนุษย์อย่างสั่งสอนมนุษย์นั้นอย่างไรดีนะครับซาตานเขาบอกมีครับซาตานเขาบอกว่าถ้าให้เขาสั่งสอนมนุษย์เนี่ยนะครับเขาขอควบคุมเสรีภาพในการเผยแพร่ความคิดนะครับซาตานบอกว่าไงครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่คิดแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกว่าคิดอะไรนะครับอันนั้นแหละครับคือสุดยอดแห่งการทรมานนะครับคือเมื่อเราคิดได้แต่เราพูดไม่ได้เราแสดงออกมันไม่ได้ว่าเราคิดอะไรอันนั้นแหละครับคือสุดยอดแห่งการทรมานนะครับนี่คือสิ่งที่ซาตานคิดว่าถ้าหากคุณมีอำนาจทำอะไรได้อย่างหนึ่งซาตานจะทำอะไรซาตานบอกว่าขอควบคุมการแสดงออกซึ่งความคิดดังนั้นพวกเราทั้งหมดนะครับต่อให้เราคิดได้ยังไงก็ตามถ้าเราไม่มีโอกาสได้แสดงออกความคิดมันก็จะอยู่ในตัวเราอย่างเดียวไม่ได้เผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้นะฮะทีนี้นะครับรัฐเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ารัฐเนี่ยคุณจำกัดความคิดคนไม่ได้คุณจำกัดได้แต่เพียงการแสดงออกซึ่งความคิดนะครับรัฐก็พยายามจะออกแบบกลไกต่างๆขึ้นมาเพื่อห้ามไม่ให้มนุษย์แสดงออกนะครับออกมาตรการทางกฎหมายออกมาตรการทางการจับกุมคุมขังปราบปรามต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มนุษย์แสดงออกซึ่งความคิด
นะครับเมื่อห้ามไปห้ามมาห้ามไปห้ามมาเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแนบเนียนขึ้นนะครับจนมนุษย์คิดว่าตัวเองไม่สามารถคิดได้เลยคือพอคุณถูกห้ามแสดงออกซึ่งความคิดนานวันเข้าคุณแสดงออกไม่ได้ผ่านไปเรื่อยๆคุณก็เลิกคิดมันซะเลยนึกออกไหมฮะเราคิดหัวแทบระเบิดเรามีความสร้างสรรค์หัวแทบระเบิดอยากจะแสดงออกแต่แสดงออกไม่ได้เมื่อถูกกดมากๆเข้าก็เลยเลิกคิดมันเลยดีกว่านะฮะนักปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับคือมิเชลฟูโกมิเชลฟูโกบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าการห้ามนะครับการห้ามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญของรัฐนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ทั้งหมดนะครับไม่สามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทุกสถานการณ์และไม่ใช่ทุกๆคนที่อยากจะพูดอะไรก็ได้พูดนะครับเรื่องเหล่านี้คือการห้ามหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องห้ามพูดถึงมันสถานการณ์ในบางสถานการณ์ห้ามพูดถึงมันและเรื่องบางเรื่องสงวนไว้ให้แก่คนบางคนเท่านั้นที่ได้พูดนะครับพวกเราลองนึกกันดูว่าในประเทศนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ห้ามพูดเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศนี้มีสถานการณ์แบบใดบ้างที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราถูกห้ามพูดและเรื่องบางเรื่องอนุญาตให้คนบางคนพูดคนบางคนไม่ได้พูดนะครับนี่คือการห้ามคือห้ามเรื่องที่ต้องห้ามสถานการณ์ที่ต้องห้ามพูดและเรื่องบางเรื่องสงวนให้กับคนบางคนเท่านั้นที่ได้พูดนะครับวิธีการห้ามต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะครับวิธีการแรกนะครับคือการห้ามผ่านระบบกฎหมายนะครับผ่านอำนาจรัฐนะครับวิธีการห้ามแบบที่2คือผ่านความคิดผ่านอุดมการณ์วิธีการห้ามแบบแรกนะครับคือผ่านระบบกฎหมายนั่นก็คืออะไรบ้างครับเช่นรัฐสภาก็ตรากฎหมายมา1ฉบับบอกห้ามคุณพูดเรื่องนี้ถ้าคุณพูดเรื่องนี้มีความผิดรัฐสภาตรากฎหมายมา1ฉบับห้ามแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับพูดแล้วจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยพูดแล้วกระทบกับศีลธรรมอันดีของประชาชนพูดแล้วกระทบต่อความมั่นคงของรัฐนะครับใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษนะครับจะถูกจับกุมคุมขังปราบปรามนี่คือรูปแบบที่ง่ายที่สุดของรัฐคือออกกฎหมายมาไม่ให้คนพูดนะครับมันมาในนามของกฎหมายถูกไหมฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันคือ violence หรือความรุนแรงแบบหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือกำลังทางกายภาพนี่แหละที่เข้าไปจับกุมคุมขังคนที่ละเมิดกฎหมายนะครับมันยังแสดงออกผ่านจากอะไรได้อีกครับนอกจากระบบกฎหมายการห้ามในรูปแบบที่2ที่พ้นไปจากกลไกรัฐพ้นไปจากคุกทหารตำรวจนั่นก็คือการห้ามโดยความคิดโดยอุดมการณ์นะครับเราทุกคนบอกว่าเรามีเสรีภาพในการคิดในการแสดงออกแต่ทำไมเราเลือกที่จะไม่แสดงออกเราเลือกที่จะไม่คิดเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันถูกต้องแล้วนะครับนี่คือการทำงานในระดับลงไปถึงจิตสำนึกของคนเลยคือที่คุณไม่กล้าแสดงออกเรื่องนั้นเพราะคุณคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรที่คุณไม่กล้าพูดเรื่องนั้นเพราะคุณคิดว่าก็ไม่เห็นต้องพูดถูกไหมฮะต่อให้ไม่มีกฎหมายมาห้ามคุณก็ไม่พูดนะครับมันต่างจากข้อแรกนะครับข้อแรกคือกฎหมายมันห้ามเอาไว้ต่อให้อยากพูดก็กลัวเดี๋ยวโดนจับติดคุกไอ้แบบที่สองไม่มีอะไรห้ามเลยแต่ห้ามตัวเองนะครับห้ามตัวเองที่จะแสดงออกนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรมันอาจจะแสดงออกผ่านระบบเศรษฐกิจและสังคมนะครับในสภาพการปัจจุบันที่เป็นสังคมทุนนิยมถึงขั้นขีดสุดที่สนับสนุนให้คนเน้นเรื่องการบริโภคให้มากนะครับเป็นสังคมแห่งบริโภคนิยมบริโภคให้มากนานวันเข้ามันก็จะดึงมนุษย์ออกไปจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะไปบอกว่าเราเกิดมาแล้วก็ไปเกิดมาแล้วจงใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่เกิดมาแล้วก็บริโภคให้มันเต็มที่หัวสมองไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนอกจากบริโภคหาเงินบริโภคหาเงินบริโภคนะครับนี่คือระบบเศรษฐกิจมันทำงานด้วยวิธีแบบนี้หรือมันอาจจะผ่านระบบความคิดอุดมการณ์นะครับเช่นเช้านี้เราตื่นมาขึ้นตื่นมาปุ๊บเราเชื่อในลัทธิพิธีศาสนาอันหนึ่งแล้วเราก็ปฏิบัติตามลัทธิพิธีศาสนานั้นไปโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราทำมันไปเพราะอะไรมันเหมือนอัตโนมัติตื่นขึ้นมาเดินไปโบสถ์ตื่นขึ้นมาไหว้พระตื่นขึ้นมากระทำศาสนาพิธีอะไรบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยเราไม่รู้ด้วยว่าเราทำมันเพราะอะไรนี่คือมันลงไปถึงขีดสุดนะครับถึงระดับความคิดอุดมการณ์นะครับการห้ามโดยระบบกฎหมายก็ดีนะครับการห้ามโดยความคิดอุดมการณ์ก็ดีเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบการห้ามที่รัฐนะครับทำกับบุคคลในแต่ละรัฐในการห้ามโดยระบบกฎหมายเนี่ยมันเป็นการใช้กำลังเป็นการใช้กลไกรัฐเข้าไปปราบปรามนะครับแต่การห้ามโดยความคิดอุดมการณ์เนี่ยนะครับอันนี้แหละครับแนบเนียนที่สุดเวลากฎหมายมาห้ามเราไม่ให้พูดเราอยากพูดใจจะขาดเราก็รู้นะว่าพูดแล้วเสี่ยงต่อผิดกฎหมายเราก็ไม่พูดมันนะฮะ
เรารู้ว่าถ้าพูดเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงอาจจะโดนจับเราก็ไม่พูดมันแต่ไอ้อันหลังนี่สิครับเราไม่รู้ตัวเลยเราไม่รู้ตัวเลยเราคิดโดยอัตโนมัติเลยถูกไหมครับอันแรกคือกฎหมายมันห้ามแต่อันที่สองกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แบบสองเนี่ยแนบเนียนกว่านะครับแบบสองนี่เองสัมพันธ์กับงานทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับรัฐที่เฉลียวฉลาดนะครับรัฐที่มีประสิทธิภาพเวลาจะกล่อมเกลาผู้คนเนี่ยจะต้องใช้แบบที่สองมากกว่าแบบที่หนึ่งแน่นอนมันมีทั้งสองแบบผสมกันมันมีทั้งคุกทหารตำรวจกฎหมายและมันมีความคิดอุดมการณ์มันผสมผสานกันไปถ้าใช้แบบแรกมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแสดงว่าอำนาจอุดมการณ์นั้นเนี่ยเริ่มถดถอยลงความเชื่อความศรัทธาที่คนมีอยู่ในสังคมมันลดน้อยถอยลงคุณเลยต้องเอาคุกไปขังนะครับไปขังคนคุณต้องเอาตำรวจไปจับคุณต้องเอาทหารไปปราบคุณต้องออกกฎหมายมาห้ามเยอะๆนะครับเพราะถ้าไม่ห้ามเอาไม่อยู่แต่แบบที่สองเนี่ยนะครับมันแนบเนียนกว่าคืออะไรครับรัฐไม่ต้องลงมือใช้อำนาจเลยครับคนมันเชื่อไปเองมันเชื่อไปเองโดยอัตโนมัตินะครับพวกเราลองมาดูนะครับในประเทศของเรานะครับเรื่องอะไรบ้างที่เรากังวลไม่กล้าแสดงออกเพราะกฎหมายห้ามเรื่องอะไรที่เราอยากแสดงออกนะครับแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราถูกห้ามอยู่นะครับนะเราลองคิดดูว่ากลไกรัฐมันทำงานกับเราผ่านเรื่องไหนเมื่อไรก็ตามที่รัฐเสื่อมสมรรถภาพในการบังคับคนผ่านวัฒนธรรมและอุดมการณ์หันไปใช้กำลังทางกายภาพเอาคนไปขังคุกมากขึ้นเอาคนไปขังคุกมากขึ้นนั่นแสดงว่ารัฐกำลังสูญเสียการชี้นำสูญเสียอำนาจไปทีละเล็กทีละน้อยคือคุณไม่สามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์จัดการคนได้คุณจำเป็นต้องใช้อำนาจกดขี่ปราบปรามนะครับพวกเราก็สามารถจินตนาการคิดดูได้นะครับว่าสภาพสังคมที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันทำงานด้วยวิธีอะไรเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องถูกห้ามแต่เราห้ามตัวเราเองโดยอัตโนมัติณวันนี้เราเริ่มอยากจะแสดงออกแต่ที่เราไม่กล้าแสดงออกเพราะเรากลัวเรากลัวกฎหมายเรากลัวถูกจับเรากลัวตำรวจมาจับเรากลัวทหารมาจับเรานะครับนั่นแสดงว่าในช่วงเวลานี้เองนะครับรัฐนั้นได้เริ่มสูญเสียอำนาจในการนำความคิดจิตใจของคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รัฐใช้วิธีนะครับคือเขาใช้วิธีการออกกฎหมายมานะครับแต่กฎหมายนั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้แบบคลุมเครือไม่แน่นอนบุคคลผู้อยู่ภายใต้กฎหมายแบบพวกเราก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้จะผิดหรือไม่ผิดนะครับเอ๊ะพูดประโยคนี้ไปผมพูดบนเวทีนี้ไปลงไปผมจะถูกจับหรือเปล่าเอ๊ะเมื่อไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเราพูดแล้วจะผิดหรือไม่ผิดอย่างนี้เราแสดงเซ็นเซอร์ตัวเราเองดีกว่าคือเราไม่พูดเลยดีกว่านะครับพวกเราก็คงพบเห็นนะครับณเวลานี้นะครับคือหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันพูดแล้วมันจะผิดหรือเปล่าวะมันไม่มีมาตรฐานเลยอย่างนั้นเลยเราเซ็นเซอร์ตัวเราเองดีกว่านี่คือการทำงานที่แนบเนียนอีกแบบหนึ่งคือเขียนกฎหมายใช้กฎหมายจนบีบบังคับให้มนุษย์นั้นเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเองซะเพื่อความปลอดภัยนะครับมันมีนิยายเรื่องนึงนะครับของฟานส์คาฟคานะครับเป็นนักเขียนข่าวชาวเช็กนะครับซึ่งมีชื่อเสียงนะครับเขาเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Das Process นะครับแปลเป็นภาษาไทยคือเรื่องคดีความนะครับเรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นจากนายกทาชายคนหนึ่งชื่อ K นะครับนาย K เนี่ยครับตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องเลยครับอยู่ดีๆตัวเองก็ถูกไอ้ชายร่างกำยำ2คนหิ้วตัวเองออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ดำเนินคดี K ก็ไปถูกดำเนินคดีในศาลเคมันก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันทำอะไรผิดอยู่ดีๆวันมันตื่นมามันโดนจับแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ไม่รู้ว่ากระบวนการในศาลเป็นยังไงกฎหมายผิดมาตราไหนข้อไหนไม่รู้เลยถูกดำเนินคดีไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นแสดงให้เห็นว่าไอ้เคเนี่ยนะครับมันยังใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในชีวิตประจำวันนะตื่นนอนตื่นมากินข้าวทำงานกลับบ้านพักผ่อนไปเที่ยวไปดูหนังได้แบบเดิมแต่ไอ้สิ่งที่มันดำรงชีวิตได้แบบเดิมนั่นแหละมันถูกคดีอันหนึ่งซึ่งปักหลังเอาไว้อยู่นะครับปักหลังเป็นเงาตามตัวตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนในนี้เราอาจจะรู้สึกเออเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่มันอยู่ในสภาพการที่คุณอาจจะโดนคดีปักหลังคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับคือการใช้กฎหมายที่มันไม่แน่นอนชัดเจนถ้าเราไม่อยากสุ่มเสี่ยงเราก็จะเงียบๆซะอยู่เฉยๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องการบ้านการเมืองเลยนะครับเพราะถ้าสนใจสุ่มเสี่ยงก็เลยไม่พูดถึงมันนะครับนี่คือวิธีการของรัฐแบบหนึ่งนะครับคือพยายามใช้กฎหมายในลักษณะที่ไม่แน่นอนชัดเจน
นะฮะผมมีการ์ตูนนะครับอยู่3ภาพให้พวกเราดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแสดงภาพการ์ตูนนิดนึงนะครับ3ภาพนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแล้วก็ทางกลุ่มนะครับผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือคาปอกเตอร์ซองฟองเทียนะครับหรือว่า Report Without Frontier เนี่ยนะครับ Without Border เนี่ยนะครับเขาไปแสดงงานนะครับตอนนั้นผมไปปารีสพอดีนะครับนี่คือการแสดงงานที่อยู่หน้าโฮเทลเดอะวิลนะครับหรือว่าที่ทำการเทศบาลนะครับกรุงปารีสนะครับผมคัดมาอยู่3ภาพนะครับหน้าภาพนี้เขียนโดยนักวาดการ์ตูนชาวตูนิเซียนะครับถ้าท่านลองดูนี่ผมถ่ายมานะครับก็เลยไม่ได้เป็นภาพใหญ่ๆสวยๆนะครับเป็นถ่ายรูปมานะฮะภาพนี้นะครับก็คือเป็นแมวใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นสีแดงๆมัดตัวเองนะครับภาษาฝรั่งเศสที่เขียนอยู่ข้างบนนะครับแปลว่านะครับนี่คือเรดไลน์เส้นสีแดงที่คุณไม่สามารถผ่านได้นะครับแต่ละรัฐแต่ละสังคมมันจะมีเส้นกั้นเอาไว้ว่าคุณใช้เสรีภาพไปเถอะแต่ห้ามข้ามเส้นนี้นะล้ำเส้นนี้เมื่อไหร่ผิดล้ำเส้นนี้เมื่อไหร่กรรมการเป่านกหวีดปรี๊ดทันทีออกไปนะครับมันจะมีเส้นนี้อยู่นะครับแต่ปรากฏว่าคนวาดการ์ตูนคนนี้ชาวตูนิเซียเขาวาดล้อเลียนบอกว่าเนี่ยเส้นสีแดงที่มันห้ามผ่านมันไม่ใช่แค่เส้นข้างหน้าเราอย่างนี้หรอกไอ้เส้นนี้พาดวาดไปวาดมาพาดไปมามันมัดตัวเราหมดเลยจนเราขยับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าเฮ้ยมนุษย์มีเสรีภาพนะคุณใช้เสรีภาพไปแต่คุณอย่าใช้เสรีภาพจนเกินขอบเขตอย่าเกินเรดไลน์อย่าเกินเส้นสีแดงเอาเข้าจริงแล้วไอ้เส้นสีแดงที่ว่าเนี่ยมันมีเส้นเดียวหรือมันลากไปลากมาลากไปลากมามันมัดตัวเราหมดเลยจนเราขยับไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอภาพถัดไปครับนะภาพถัดไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือมนุษย์เนี่ยนะครับคนคนนี้นะฮะเขาก็ขีดเกมไปตามจุดนะครับไปตามความฝันของตัวเองนะไล่ไปเรื่อยๆจากเลข1ถึง100เราคงเคยเล่นเกมแบบนี้นะต่อเส้นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็รู้สึกเขาขีดไปเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ1ไป2 2ไป3 3ไป4ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยก้าวไปก้าวมาจนไปถึงเลขท้ายๆจะครบ100ละลืมไม่รู้ตัวเลยว่าที่ขีดไปทั้งหมดจนจาก1ไปถึง100เนี่ยกำลังขีดกรงขังให้ตัวเองนะครับท่านพอเข้าใจมั้ยนะนี่คือเราคิดว่าเราใช้ชีวิตเพื่อความก้าวหน้าของเราเราใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองเราพัฒนาศักยภาพตัวเองเราหวังจะมีงานดีๆทำมีครอบครัวนะครับมีลูกเลี้ยงลูกนะครับสามารถพัฒนาก้าวหน้าเจริญการหน้าที่การงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตไล่จากเลข1ไปจนถึง100หารู้ไหมว่าคุณไล่ไปเรื่อยๆจนคุณใกล้จะถึง100นั่นแหละคือคุณกำลังวาดกรงขังไปขังตัวคุณเองอยู่นะครับนี่คือภาพที่2นะครับขออนุญาตภาพถัดไปครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่เสียดสีเช่นเดียวกันการ์ตูนภาพนี้นะครับเขาบอกว่ากองเฟคองชูลาลิเบเตเด็กซ์เพรสยงหมายความว่านี่คือการสัมมนาว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรามาจัดงานแสดงความคิดเห็นกันเราจะพูดกันเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไอตาคนพูดนะครับพูดคำแรกบอกว่าอะไรครับซีลองซีวูเพลเงียบซะทุกคนทุกคนกรุณาเงียบนี่คือความย้อนแย้งมากเห็นไหมครับคือคุณกำลังจัดเสรีภาพในการจัดการเสวนาวิชาการเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่เมื่อคุณขึ้นมาคุณบอกหุบปากทุกคนจงหุบปากนะครับจริงๆมันมีภาพที่แซดทายย้อนแย้งที่สุดอีกภาพหนึ่งนะครับพอดีผมไม่ได้คัดมานะครับ เมื่อหลังรัฐประหาร57ใหม่ๆนะครับก็ทุกคนก็ถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นงานทางวิชาการจัดอภิปรายอะไรก็ไม่ได้จัดเสวนาทางวิชาการอะไรก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำเรื่องวิชาการนะครับชื่อว่าสถาบันพระปกเกล้านะครับเขาก็จัดเสวนาวิชาการประจำปีซึ่งเขาจัดอยู่ทุกปีอยู่ละปีนั้นเขาก็จัดแล้วก็เชิญนักวิชาการต่างประเทศมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออกนะครับเต็มไปหมดแต่ปรากฏว่าในการในงานนั้นเองนะครับมีป้ายคำเตือนขึ้นจอครับว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนะครับการแสดงความคิดเห็นใดๆให้ระมัดระวังด้วยนะครับนี่ก็คล้ายๆเอฟเอชาเมื่อกี้คือคุณกำลังจัดเวทีวิชาการเพื่อจะให้พูดกันเรื่องเสรีภาพแต่ว่ามีป้ายติดอยู่บอกว่าการใช้เสรีภาพจงระมัดระวังนะครับตอนนี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนะครับ3การ์ตูน3ภาพนี้ที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเสวนานะครับของ
สถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2557เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันสะท้อนถึงความย้อนแย้งอันหนึ่งก็คือเรื่องนะครับเสรีภาพนะครับของการไม่มีเสรีภาพเรามีเสรีภาพที่เราไม่มีนะครับเราทุกคนทุกวันเนี่ยเรามีเสรีภาพแต่เสรีภาพที่เราไม่มีนะครับเรามีเสรีภาพที่เราไม่มีอยู่นะครับ เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายอีกนิดนึงละกันนะครับปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสอีกท่านหนึ่งซึ่งผมนิยมงานของเขามากนะครับและงานของเขาก็สะเทือนนะครับสังคมฝรั่งเศสในช่วงหนึ่งนะครับจนนำมาซึ่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับนั่นก็คืองานของชองชาคูโซนะครับคูโซนี่ได้พูดเอาไว้บอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันต่างจากสัตว์นะครับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับสัตว์แต่มันแตกต่างจากสัตว์ตรงไหนมันแตกต่างจากสัตว์อยู่สองเรื่องคือเรื่องเสรีภาพนะครับกับเรื่องการพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์นะครับมนุษย์เนี่ยนะครับต่างจากสัตว์ตรงที่มีเสรีภาพและพยายามจะพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเสรีภาพคืออะไรเสรีภาพคืออำนาจของมนุษย์ที่จะเลือกที่จะทำสิ่งหนึ่งหรือเลือกที่จะไม่ทำอีกสิ่งหนึ่งในขณะที่สัตว์นั้นเนี่ยถูกจัดการโดยสัญชาตญาณเรามีอาหารโยนไว้หนึ่งชิ้นสัตว์มันเลือกเนี่ยมันไม่ได้คิดว่ามันเลือกนะมันกินตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์มันเลือกได้ว่ามันจะกินอันนี้หรือมันจะกินอีกอันหนึ่งนะครับจากรสนิยมความชอบของตัวเองดังนั้นมนุษย์จึงมีอิสระนะครับในการตัดสินใจมีเสรีภาพในการเชื่อฟังหรือมีเสรีภาพในการไม่เชื่อฟังนะครับและก็จิตสำนึกแห่งเสรีภาพนี้นะครับได้แสดงถึงจิตวิญญาณของตัวเองมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้รับมอบเสรีภาพมาจากที่ไหนแต่มันติดตัวเรามาแต่กำเนิดนะครับและมีมาตลอดการเกิดมาตามธรรมชาติเมื่อคุณเกิดเป็นคนคุณก็มีเสรีภาพแล้วนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์มีเสรีภาพและมนุษย์กลับใช้เสรีภาพไปเพื่อที่จะเชื่อฟังคำสั่งของคนอื่นนะครับเวลามนุษย์เราใช้เสรีภาพแต่ใช้เพื่อสยบยอมใช้มันไปเพื่อจะรับฟังเชื่อฟังคนอื่นนั่นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางออกเราไม่มีวิธีการใดดีกว่านี้แล้วนอกจากเชื่อฟังเขาซะหรือเรากลัวที่จะถูกลงโทษเรากลัวความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับการเชื่อฟังนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วก็จะปล่อยให้คนอื่นมาครอบครองตัวเรามาจัดการบงการชีวิตของเราวันใดวันหนึ่งที่เราไม่ต้านทานมันเรากลัวมาสุดท้ายเราจะยอมให้คนอื่นมาปกครองชีวิตของเราเองตรงกันข้ามนะครับการไม่เชื่อฟังการไม่เชื่อฟังเนี่ยนำพาให้มนุษย์กลับไปสู่สภาวะที่ไปสู่เสรีภาพอีกครั้งแต่เสรีภาพนั้นคือเสรีภาพในความเสี่ยงเสรีภาพในความเสี่ยงคืออะไรนะครับคือนะครับเวลาเรามีเสรีภาพและถ้าเราใช้เสรีภาพไปเพื่อเชื่อฟังแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังเราเอาเสรีภาพไปอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะถูกจับหรือเปล่าถูกอำนาจรัฐคุกคามหรือเปล่าแต่ว่าความเสี่ยงที่ว่าสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่การปลดปล่อยเราไปอยู่เสรีนะครับดังนั้นผมคิดว่าความสำคัญนะครับของมนุษย์นะครับคือการที่จะลุกขึ้นมายืนแล้วก็บอกว่าไม่สาระสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากหุ่นยนต์แตกต่างจากเครื่องจักรคือการที่จะมาบอกว่าตัวเองจะไม่กล้าพูดคำว่าไม่ออกมาถ้ามนุษย์ทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วพูดคำว่าใช่โลกไม่มีวันก้าวหน้ามาถึงตอนนี้แน่ถ้าเกิดผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งนะครับที่ถูกจับในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าไปนั่งบนรถเมล์ในที่ที่เป็นของสงวนไว้กับคนขาวถ้าเขายอมนะครับเขาไม่เขาพูดคำว่าใช่ป่านี้ก็ยังแบ่งแยกสีผิวกันอยู่แต่วันที่เขากล้าลุกขึ้นบอกว่าไม่เขาจะนั่งในที่ที่คนขาวนั่งเนี่ยแหละนะครับอันนั้นก็คือความพัฒนาการของมนุษย์ทันทีถ้าเกิดเราใช่เราบอกว่าใช่ตลอดโลกนี้แบนโลกนี้แบนใช่ป่านี้โลกก็ยังแบนอยู่นะครับเพราะนั้นสารัตถะของมนุษย์เนี่ยนะครับคือการที่จะลุกขึ้นมายืนแล้วบอกว่าไม่นะครับลุกขึ้นมาเปลี่ยนมันปฏิเสธมันนะฮะผมขออนุญาตทิ้งท้ายแบบนี้นะครับคือพอเราจัดมาร่วมกันนะครับในงานศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับงานศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจะมีแรงดึงดูดนะครับให้กับคนเยาวชนคนหนุ่มสาวได้มาพบปะพูดคุยมาเจอกันนะครับคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับในยุคสมัยศตวรรษที่21ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับมันเป็นทิศทางของโลกเลยคือมันเกิดมาในลักษณะที่อยู่ภายใต้สังคมทุนนิยมถึงขีดสุดนะครับเราเน้นไปที่การบริโภคเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเดินไปทางไหนนะครับเรารู้แต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆเพื่อประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้นะครับเราก็เลยไปติดกับนะครับอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเราอยากสำเร็จโดยที่เราไม่สนใจเลยเลยเราจะเหยียบหัวเพื่อนเรากี่คนก็ได้เราจะยอมจำนนต่อระบบที่เป็นอยู่อย่างไรก็ได้ขอให้เราเป็นเศรษฐีเงินล้านในเร็ววันขอให้เรา
ได้เลื่อนขั้นขอให้เราได้เป็นอธิบดีขอให้เราได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการสูงๆขอให้เราเป็นมหาเศรษฐีในตั้งแต่อายุน้อยๆเรามีแรงปรารถนาอยากจะไปถึงความสำเร็จนั้นเราก็ยอมทำมันได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเหยียบหัวเพื่อนข้ามหัวเพื่อนไปนะครับยอมจำนนต่อระบบไอ้เรื่องนี้นะครับความปรารถนาเรื่องนี้จะนำพาเราไปสู่อะไรครับนำพาเราไปสู่ความสำเร็จแต่ความสำเร็จที่ว่าแลกมาด้วยการเราเป็นทาสที่จำนนต่อระบบอีกเช่นเดียวกันครับเยาวชนคนหนุ่มสาวใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดถึงความสำเร็จใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนหลงทางหลงผิดไปนะครับกลายเป็นไอ้สิ่งที่พวกเราเรียกว่าไอ้ลูเซอร์คือไอ้ขี้แพ้คือทำอะไรก็เละเทะไม่สำเร็จสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่เราได้มาแต่เราต้องกลายเป็นทาสต้องยอมจำนนของต่อระบบหรือความที่ไม่เคยสำเร็จอะไรเลยทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยเป็นอันตรายต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นในยุควัยซึ่งเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงมากนะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญมากคือต้องกลับมานั่งคิดทบทวนว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรนะครับสำหรับผมแล้วผมเห็นว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการไม่ยอมจำนนการต่อต้านขัดขืนการกล้าที่จะลุกขึ้นมาบอกว่าไม่พอกันทีไม่เอาแล้วนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับแก่นแท้นะครับของชีวิตนะครับขอบคุณครับ